สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็น Cosmic EX นะครับตัว Hard Disk นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น Metal EX นะครับก็คือมันจะเป็นข้อต่อนะครับตรงเข่านะครับและข้อศอกจะเป็นพาร์ทชิ้นเหล็กนะครับก็ตัวนี้เป็นยังไงดีผมว่าสุดอีกตัวนึงนะฮะณขณะนี้นะครับที่พี่ผมมีแล้วกันอ่ะก็เป็นบันไดนะฮะโลโก้สีฟ้านะครับเป็นสินค้าของธรรมชิเนชั่นนะครับเป็นเซนเซย่าจากภาคฮาร์ดเดสนะครับก็เป็นกล่องยาวนะครับกล่องนี้ยาวเลยนะครับกล่องนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณน่าจะ45เซนนะฮะเป็นกล่องที่ยาวนะครับปกติกล่องของเซนเซย่ามันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนาะเป็นสี่เหลี่ยมแบบประมาณอย่างเงี้ยไม่ยาวมากนะครับเป็นเหมือนลักษณะของกล่องคอร์สนะฮะอันนี้ด้านข้างกล่องก็จะเป็นรูปของตัวฮาร์ดเดสนะครับและด้านหลังนะฮะก็จะเป็นใบหน้าทั้ง5แบบนะครับมีโพสแอคชั่นนะฮะมีอ็อบเจกต์นะครับมีดาบนะครับดาบจะมีมาให้2รูปแบบจะเป็นแบบดาบธรรมดานะแล้วก็แบบที่เป็นเหมือนเป็นเรืองแสงนะครับแต่ในกล่องเนี่ยน่าจะเป็นแบบเป็นพาร์ทแบบชิ้นสีแดงนะฮะแล้วก็มีปลอกดาบมาให้นะครับแจ๋วนะฮะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปอ็อบเจกต์นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องด้านล่างต้องคลิกมาอีกด้านนี่เฉพาะด้านล่างนะฮะสวยงามนะฮะอันนี้จะเป็นล็อตเอเชียนะฮะเป็นล็อตเอเชียแล้วก็ลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เงาๆนะฮะก็คือเป็นการเคลือบนะฮะเป็นชิ้นสีเงินมาเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นการเคลือบนะฮะแล้วก็เป็นรอยนูนด้วยแล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะมีเขียน Cosmic EX นะครับเงาๆสวยงามนะฮะพวกนี้ก็เป็นชิ้นสีเงินนะครับที่เขาเคลือบมาสวยงามมากนะฮะอันนี้คือโดยรอบนะครับของทั้งกล่องนะฮะ Cosmic EX นะครับ EX Metal Hardest เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยดีกว่าครับก็กรีดมันนะฮะเรียบร้อยนะฮะเปิดออกมาเลยนะครับนี่ก็ดึงถาดออกมาจะเป็นคู่มือนะครับกับหัวกับหางนี่คู่มือถาดก็ยาวๆอย่างนี้เลยนะฮะยาวๆอย่างนี้นะครับจะมีมาให้2ถาดนะครับนี่ถาดแรกก็จะเป็นตัวของ Hard Disk พร้อมชุดเกราะดาบมี2อันนะครับแล้วก็ปลอกอีก1นะครับตัวดาบนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นแบบสีเงินแล้วก็แบบสีแดงนะครับที่เป็นแบบเหมือนแบบใช้พลังนะฮะชุดเกราะก็แยกนะครับเป็นไหล่เป็นแขนเป็นขานะฮะเป็นอกเป็นกระโปรงนะครับอันนี้ชิ้นอะไรอ่ะชิ้นผมนะฮะเป็นชิ้นผมนะครับที่เป็นเหมือนแบบอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็สยายไปถึงด้านหลังเป็นผมด้านบนนะฮะชิ้นตรงท้องนะครับถาดแรกนะครับก็ถาดที่2นะครับมีข้างหลังอันนี้ด้วยนี่จะเป็นผ้าคลุมเขาติดสก็อตเทปมาดึงออกก่อนอันที่2นี่มันจะเป็นอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ปีกนะครับอ็อบเจกต์จะเป็นแบบรูปร่างคนนะฮะพร้อมกับฐานมาให้นะครับแหมถ้าเซย่ามีแถมฐานทุกตัวนี่ก็จะแจ๋วเลยนะเพราะพวกอลังการเนี่ยส่วนใหญ่มันจะยืนไม่ค่อยอยู่นะนี่ปีกสวยมากโอ้โหสีปากเลยปีกสวยมากผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมเอาจริงๆผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวตัดมันหน่อยโอเคผ้าคลุมสวยนะสำหรับผมนะครับถือว่าสวยการเย็บก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะ
ด้านข้างก็จะเสริมลวดนะครับเสริมลวดข้างบนนี้เป็นเหล็กนะฮะมีน้ำหนักเลยไม่ใช่พลาสติกเป็นเหล็กแน่นอนผ้าคลุมสีแดงสดนะสวยเลยแล้วก็คู่มือนะครับสุดท้ายคู่มือนี่สวยงามคู่มือเป็นแผ่นพับโอ้เป็นแผ่นพับยาวๆอย่างนี้แล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะถึงแม้ว่ามันจะดูน้อยนะฮะแต่ในการประกอบนี่ก็กินเวลาพอสมควรนะฮะอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ครับสำหรับการติดคู่มือการติดทั้งใส่ทั้งเกราะคนแล้วก็ทั้งอ็อบเจกต์นะฮะโอเคตามนี้นี่ก็คือของทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในกล่องนี้สกอตเทปก็ตามไปเรื่อยมี2ถาดนะฮะเป็นถาดยาวเดี๋ยวขอติดอ็อบเจกต์ก่อนนะครับติดอ็อบเจกต์เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวคนนะฮะที่เป็นฮาร์ดดิสก์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการต่อออบเจกต์นะครับของตัวฮาร์ดเดสนะครับสวยมากแบบเหมือนเทลรูปรูปปั้นเลยเนี่ยเพราะว่าเขามีฐานนะฮะแล้วก็ตัวฐานมันจะมีลวดลายนิดหน่อยนะครับนี่ให้ดูเลยแบบเป็นสีดำผสมเงินที่แบบคือสุดมากนะครับตัวมือนี่จะเป็นมือสำเร็จที่สำหรับถือปลอกดาบนะครับส่วนจะมีปลอกดาบอีกอันนึงที่สำหรับฮาร์ดเดสไว้ถือได้นะครับตัวดาบนะครับก็จะเป็นตัวดาบที่สามารถใช้ตัวฮาร์ดเดสถือได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกมันมี2ดาบเนาะอันนี้มาสำหรับประกอบออบเจกต์นะครับผมสวยมากนะฮะปีกนี่ยังสวยเลยนะฮะโคตรสวยอะแบบโอ้โหเป็นออบเจกต์ที่ประกอบไม่ยากนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมานี่สวยงามนะฮะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันใกล้ๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาตามด้วยการใส่ออบเจกต์นะครับรวมกับตัวหุ่นนะฮะของตัวฮาร์ดเดสนะครับมาไปดูกันเลยโอเคครับนำอ็อบเจกต์นะฮะมาใส่ที่ตัวฮาร์ดเดสแล้วนะครับแต่ว่าเป็นผ้าคลุมอยู่นะฮะยังไม่ได้ใส่ปีกไปนะครับมาดูกันใกล้ๆนะฮะสวยงามนะครับมือนี่ก็เป็นมือที่ถือดาบนะครับแล้วก็หลังมือไม่ได้ติดนะเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องถอดออกเพราะว่าจะใช้น่าจะใช้โพสแอคชั่นอื่นนี่ก็ยืนได้นะครับเห็นไหมจัดท่าโพสดีๆนะฮะผ้าคลุมนะครับอุ้ยไม่ทันไรยังพูดไม่ทันไรเลยจะล้มนี่ผ้าคลุมนะฮะก็สามารถดัดได้นะครับเป็นเหล็กอ่อนๆ นะครับด้านในเป็นลวดดีกว่าเป็นลวดอ่อนๆ นะครับด้านในตัวดาบเอาออกก่อนโอเคนี่กระโปรงนะครับพวกนี้เป็นชิ้นเหล็กหมดเลยนะฮะแล้วก็ตอนถอดคอนะครับด้านในนะครับเป็นจอยเหล็กด้วยนะครับที่เห็นจากด้านในนะครับคือตัวนี้ในการใส่ข้อมือนะครับก็ใส่ง่ายนะครับในการใส่พาร์ทอุปกรณ์ต่างๆก็ใส่ง่ายนะครับดูดีเลยทีเดียวนะฮะนี่เจ๋งนะฮะแล้วก็
ไม่ได้โชว์นะในส่วนของที่เป็นที่เรียกว่ากล่องนี้คือ EX Metal นะฮะก็จะเป็นข้อศอกเหล็กนะครับแล้วก็เข่าเหล็กข้อศอกเหล็กนี่คือเราเห็นเลยเนี่ยเป็นชิ้นเหล็กนะครับนี่แล้วสีมันก็จะกลืนไปกับทางชุดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เข่าเหล็กนะฮะก็ให้มาดูที่ด้านหลังนี่ตรงนี้แทนพวกนี้เป็นชิ้นเหล็กหมดเลยเกาะแขนเนี่ยเป็นเหล็กพวกปีกพวกอะไรตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงเรียกว่าอะไรดีหมวกแล้วกันก็เป็นพลาสติกอันนี้เป็นชิ้นเหล็กนะครับเป็น2ชั้นนะแต่ว่าแยกชิ้นไม่ได้นะครับแยกชิ้นไม่ได้นะแข็งๆมีน้ำหนักพอสมควรเลยเดียวนะฮะต่อไปเดี๋ยวจะติดนะครับในส่วนของปีกเลยดีกว่าแต่ตรงนี้เดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ดูก่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใส่ปีกนะครับปีกเนี่ยค่อนข้างจะใส่ยากนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะถอดเพื่อใส่กล่องก็อาจจะลำบากอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันแน่นมากนะครับเป็นปีกที่เราต้องใส่เพิ่มนะครับเป็นปีกด้านล่างนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับผมอ่ะทีนี้มันยืนได้นะครับเห็นไหมมันยืนได้ด้วยตัวของมันเองนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะหมุนให้ดูประคองไว้หน่อยก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตในส่วนของโพสแอคชั่นต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับก็จัดว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับสำหรับ Hades Metal EX นะครับกล่องนี้นะครับสวยคือจบจริงๆแล้วจบนะจบขอบอกเลยว่าจบนะก็คงเดี๋ยวจะไปซื้องานที่เป็น3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรกนะฮะก็จะมีอะไรมีการูด้านะครับมีกริฟฟินนะฮะแล้วก็อะไรนะลาดาเมนทิสมันเป็นตัวมังกรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างก็3ตัวนะครับเอามายืนคู่กับฮาเดสก็น่าจะครบเซตเป็นเซตที่น่าจะเก็บง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่3ตัวที่พูดถึงน่าจะเป็นงานจีนนะเป็นงานจีนที่ซื้อมานะครับผมอ่ะโอเคคร่าวๆนะครับตามนี้เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตนะครับของตัวเจ้านรก Hades กันเลยดีกว่าครับ Check the mic and make sure it sound right boysSound right, boys.